หลังจากที่นายกเศรษฐาแถลงหลักเกณฑ์มาแล้ว1 2 3 4ปรากฏข้อจำกัดในการใช้ดูเหมือนจะเยอะไปนิดหนึ่งชาวบ้านสะท้อนมานี่ก็ใช้ไม่ได้ค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมก็ใช้ไม่ได้ขอปรับได้ไหมตรงนี้ส่วนวิวาทะเดือดระหว่างคุณสิริกัญญากับคุณอดีสรยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะฮะเอาไปดูความเห็นชาวบ้านหน่อยละกันครับในพื้นที่ชุมชนพาณิชเจริญที่นครราชสีมาปรากฏว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ฝากไปถึงรัฐบาลเลยบอกปรับแก้หลักเกณฑ์อีกได้ไหมเช่น เพิ่มช่องทางการใช้จ่ายเงินค่าน้ําค่าไฟค่าชาวบ้านค่าเทอมจ่ายได้ได้ไ,ดไหมจะได้มีประโยชน์มากกว่าเช่ชนมกกแม่ค้าอาหารตามสั่งในพื้นที่ครับบอกว่าเห็นด้วยนะกับการแจกเงิน1 0,000มื่นเนี่ยมันช่วยประชาชนได้แต่พอดูหลักเกณฑ์โอ้โหมันยุ่งยากคนแก่เนี่ยใช้ยากเลยแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ครับขอเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีหรือโอนเข้าเป๋าตังก็ได้อยากจะให้นําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นชําระหนี้หรือเติมน้ํามันก็ได้ พอเจอแบบนี้หลายคนเริ่มท้อไม่เอาดีกว่าแล้วแม่ค้าท่านนี้บอกเลยนะฮะเทียบกับรัฐบาลที่แล้วยังดีกว่านี้เพราะไม่มีเงื่อนไขครับต้องปดะก้ข้อที่ว่าปฏิบัติไม่ได้ค่าน้ำมันค่าแก๊สค่าอะไรมันไม่ได้หมดเลยท่านในเมื่อคุณจะแจก คุณทำไมต้องลีลาว่าจะต้องไอ้นู่นไอ้นี่คนจนเขาก็อยากได้เงินส่วนนี้ส่วนมากเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะได้เงินตรงนี้มาจนเจือครอบครัวแต่ในเมื่อคุณออกระเบียบมาอย่างนี้เขาก็ท้อกันแล้วเขาก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าสู้ลุงตู่สู้ลุงตู่ไม่ได้ม้เสียงเราก็ตัดพอดีเลยสู้ลุงตู่ไม่ เทียงแล้วตัดมาดีนะฮะเอ้าทีนี้ความเห็นจากฝากฝั่งการเมืองกันบ้างครับโอ้โหวิวาทะเดือดยังไม่จบวันก่อนเนี่ยคุณสิริกัญญากับนายกเศรษฐาอตอนนี้เปลี่ยนมวยแล้วฮะเป็นคุณสิริกัญญากับคุณอดิศรเพียงเกตจากเพื่อไทยนะครับคุณสิริกัญญาออกมาตอบโต้กรณีคุณอดิศรเพียงเกตออกมาท้าว่าถ้าเกิดว่าโครงการนี้สําเร็จเนี่ยคุณสิริกัญญาจะยังไงลาออกไหมเ,ออเลิกให้ความเห็นเรื่องเศรษฐกิจไปบวชชีไหมหรือกราบขอโทษประชาชนคุณสิริกัญญาบอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องน่าตลกอะ แทนที่จะตอบโต้แบบนี้ควรตอบให้ได้ก่อนว่าสรุปแล้วทําได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แต่กลับกลายเป็นว่าถูกโจมตีมาพนันว่าถ้าทําสําเร็จจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนจริงๆต้องเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารที่น่าจะถูกตั้งคําถามมากกว่าว่าถ้าไม่สําเร็จจะรับผิดชอบอย่างไรส่วนกรณีแบบนี้นักข่าวถามว่าถือว่าคุณอดิสรร้อนตัวหรือไม่คุณสิริกัญญาบอกว่าคิดว่าคุณอดิสรน่าจะยังสับสน เรื่องหน้าที่ของประธานวิปรัฐบาลที่ควรต้องประสานกับฝ่ายค้านมากกว่าโจมตีหลังจากนี้ก้าวไกลก็จะใช้กลไกในสภาจับตาดูตามขั้นตอนต่อไปนะครับและสิ่งที่จะทําได้ในการตอบโต้ตนอย่างเจ็บปวดที่สุดก็คืออันนี้ท้ากลับเนะครับเอารายงานการประชุมออกมาเปิดสิว่าเลขาธิการสํงงานักงา,านคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เขาไฟเขียวแล้วเนี่ยถกกันยังไงบ้างแหล่งที่มาของเงินคุยกันว่าอะไร อีกหนึ่งคนครับที่ออกมาแจมด้วยครับคุณภูมิธรรมเวชเชียชัยรัฐนตรีพาณิชย์ครับบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ดื้อดึงนะรับฟังทุกฝ่ายครับถ้าฝ่ายค้านจะเสนอแนะวิธีการทําได้แต่อย่ามาดิสเครดิตกันว่ารัฐบาลหาทางลงไม่อยากให้ทําแบบนั้นตัวคุณสุริกัญญาที่ออกมาวิจารณ์เนี่ยสมัยตอนเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลคุณสุริกัญ,ญญาเองก็ขอให้เราทําโครงการนี้แต่ขอให้ปรับลดเพดานเงินลงมา แสดงเห็นว่าคุณสุดิกัญญาเองก็เห็นด้วยกับโครงการนี้นะฮะแม้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าคุณสิริกัญญาจะว่ายอย่างไรนะรเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลละไม่รู้ตอนนั้นคุยกันไว้ว่ายังไงไงใช่ครับ